สวัสดีค่ะคิมออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะคิมออนไลน์มาเจอกันในตอนเช้าแล้วก็ซุ้มเสียงเนี่ยเป็นหวัดบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมีน้องที่ทำงานนะคะที่เป็นหวัดนะแล้วก็ตอนนี้เริ่มกระจายเชื้อไปทั่วๆกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีใครป่วยอยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็คือระวังตัวดีๆนิดนึงนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ทานยาให้สม่ำเสมอนะคะจะได้หายไวๆนะคะสำหรับสิ่งที่มารีวิวในเช้าวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นของยี่ห้อ Baby Bright นะคะตอนนี้เขามีหลายตัวมากเลยนะคะทั้งตัวอโลเวร่านะคะแล้วก็ตัวที่ทำจากสกัดจากส้มนะคะตัวหอยทากนะคะหลายๆตัวเลยรวมถึงเครื่องสำอางเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ออกมาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าใหม่บนชั้นแน่นอนเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เองค่ะเป็นครีมหอยทากนะคะแล้วก็มีสเนลด้วยนะคะเรียกว่ามีทั้งครีมหอยทากแล้วก็วิกซีเลยตัวนี้เขาบอกว่าช่วยให้ผิวค่ะตึงใสไร้จุดด่างดำนะคะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็เลมอนนะคะตัวนี้เป็นโทนอัพด้วยก็คือสามารถทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีสเนลครีมนะคะนอกจากเขาจะมีวิตามินซีนะคะที่ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะดูกระจ่างใสขึ้นลดเรือนจุดด่างดำนะคะออกจากใบหน้าได้ด้วยค่ะและหน้าซองเขาเนี่ยน่ารักติดตามมากๆเลยนะคะแปลกแตกต่างจากของดิฉันทั่วไปเลยก็คือซองเขาเนี่ยเป็นรูปเลมอนซึ่งน่ารักมากสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะเขียนว่าตึงใสไร้ดำนะคะแล้วก็มีลูกหอยทากด้วยนะคะเนื้อครีมเขานะคะออกมาเป็นสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็ปาดง่ายปาดลื่นซึมไวจริงๆด้วยล่ะค่ะส่วนด้านหลังนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความงงนะคะน้องๆ อาจจะมีความงงเนื่องจากว่าเป็นภาษาเกาหลีอังกฤษและภาษาไทยก็จริงแต่ไม่ใช่คำอธิบายสินค้าเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนผสมนะคะแล้วก็บริษัทที่ผลิตนะคะบริษัทนำเข้าต่างๆดังนั้นเนี่ยที่นี้นำมาวันนี้นะคะคิดว่าน้องๆน่าจะมีความสงสัยแล้วก็อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ว่าเอ๊ะมันใช้ทำอะไรกันแน่เรารู้ว่ามันมีวิตามินซีแล้วก็สเนลครีมแล้วคำอธิบายอื่นๆในเรื่องอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยยี่ห้ออื่นเขาก็จะมีข้างหน้าซองเนี่ยเขาก็จะเขียนประมาณนี้แหละแต่ว่าข้างหลังซองเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเป็นรายละเอียดลึกๆหรือรายละเอียดปลีกย่อยนะคะให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์ใส่อะไรบ้างและช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้างหลังไม่มีเขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาข้อมูลมาให้ค่ะแล้วก็มาฟังข้อมูลพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมหอยทากผสมกับวิตามินซีนะคะสามารถทำให้หน้ากระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เนื้อครีมเขาอะค่ะสามารถที่จะเข้ากับผิวหน้าของเราได้อย่างรวดเร็วซึมซาบได้ดีซึ่งผสานพลังจากธรรมชาติถึง3ชนิดด้วยกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นสารจากเมือกของหอยทากนะคะตัวนี้ช่วยให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลบเลือนรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็รอยสิวให้จางลงค่ะอย่างที่2นะคะสารสกัดจากเลมอนค่ะให้วิตามินซีที่เข้มข้นเข้าฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำนะคะให้ดูสดใสเปล่งปลั่งและขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะอย่างที่3ก็คือมีวิตามินซีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนียนเรียบสดใสแล้วก็ให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นค่ะสรุปง่ายๆนะคะว่าครีมวิตซีหอยทากตัวนี้นะคะช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นทันทีลดเลือนนะคะรอยดำรอยแดงรอยจากสิวค่ะฟื้นฟูหน้าหมองคล้ำนะคะจากกระแดดและก็ฝ้าค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นพร้อมทั้งกระชับรูขุมขนค่ะและอันสุดท้ายนะคะเนื้อครีมเขาเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนะค่ะสำหรับ Baby Bright หอยทากวิตามินซีนะคะมาในปริมาณ10กรัมค่ะสามารถหาซื้อได้ในศูนย์รวมเครื่องสำอางทั่วไปนะคะใน 7-Eleven ไม่แน่ใจว่ามีขายไหมแต่ว่าไม่เคยเห็นนะคะ
หลังจากที่บีบและทาบนใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเนื้อครีมของเขานะคะอ่อนนุ่มนะคะฟูมากๆเลยแล้วก็หลังจากที่ทาลงไปอ่ะก็จะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะสามารถที่จะปาดได้ลื่นๆปื้ดๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากปาดไปแป๊บเดียวค่ะเขาก็จะซึมสู่ผิวอย่างง่ายดายเลยค่ะครั้งนี้เป็นการแกะลองใช้ครั้งแรกนะคะซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็พบว่าตัวนี้ปาดง่ายมากๆเลยซึมซาบสู่ผิวได้รวดเร็วจริงๆด้วยนะคะอย่างที่เขาเคลมไว้เลยค่ะไม่เหนียวเหนอะหนานะคะหลังจากแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พาให้เครื่องสำอางเยิ้มนะคะหรือว่ามันเกิดขึ้นค่ะสำหรับใบหน้าแบบไหนที่เหมาะกับการใช้สินค้าตัวนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นกระเป็นฝ้าหรือผิวหน้าหมองคล้ำจากการตากแดดเป็นเวลานานหรือว่าผิวเสียเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะแล้วสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมนะคะตัวนี้มีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆ นะคะเป็นกลิ่นส้มนะคะอ่อนๆค่ะอย่างที่ลองใช้สกินแคร์ตัวอื่นเนี่ยกลิ่นส้มหรือกลิ่นเครื่องสำอางหรือว่ากลิ่นน้ำหอมเขาค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าตัวนี้เป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นของเกาหลีจริงๆคือเป็นกลิ่นส้มแบบบางๆอ่อนๆจางๆแบบหอมละมุนกำลังดีนะคะแต่คนที่แพ้เครื่องสำอางที่ผสมน้ำหอมก็จะต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะอาจจะลองทากับส่วนอื่นของร่างกายดูก่อนนะคะก่อนที่จะลงใบหน้าจริงๆค่ะหลังจากที่ทาลงบนใบหน้าแล้วนะคะเกลี่ยเรียบร้อยซึมเข้าเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าใบหน้ามันจะชุ่มชื่นขึ้นนะคะไม่แห้งไม่ตึงนะคะเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่ารักเหมาะถ้าไม่แพ้วิตามินซีไม่แพ้เนื้อหอยทากแล้วก็ไม่แพ้น้ำหอมนะคะตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลองพกติดกระเป๋าไว้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคิมออนไลน์ก็ได้เวลาไปอีกแล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากลองตัวนี้นะคะแต่ยังกังวลอยู่หลายๆอย่างวันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะลองตัดสินใจดูเองว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะคะหรือใครที่ใช้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็แนะนำได้เช่นเดียวกันค่ะว่าอยากจะให้ลองครีม2อะไรบ้างนะคะวันนี้คิมออนไลน์ไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ